สวัสดีค่ะก็คำถามประจำเดือนเมย์นะคะเดือนพฤษภาคมค่ะก็จะมาอัปเดตกันนะคะว่าสำหรับคำถามที่ถามมานะคะว่ามาเรียลิเซียจะออนแอร์เมื่อไหร่นะคะและมีใครแสดงบ้างค่ะก็จะออนแอร์เมื่อไหร่นี้ไม่ทราบนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเดือนมิถุนายนนะคะก็เร็วๆนี้ต่อจากเรื่องดอกโศกนะที่กำลังออนแอร์อยู่แล้วก็เดี๋ยวลองติดตามชมแล้วกันค่ะว่ามีใครบ้างแต่ว่ารับรองว่าน่าสนใจทีเดียวเลยค่ะต้องลองชมดูนะคะแล้วถ้าต้องแยกไปต่างประเทศจะเลือกไปประเทศอะไรเพราะอะไรตอนนี้เหรอคะอยากไปหลายประเทศเลยอะอยากไปอยู่หลายประเทศเลยแต่ถ้าให้ไปอยู่จริงๆก็คงคิดว่าก็คงอยู่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่วิวว่าอบอุ่นสุดแล้วค่ะมีแบบอยู่กันอย่างเป็นพี่เป็นน้องก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะแล้วก็แบบไม่ได้แบบสตริกมากเกินไปอะไรแบบอย่างประเทศอื่นเขาแบบบางทีกฎหมายรุนแรงเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็มันมีความประนีประนอมบ้างตรงกลางบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็แบบมันมีการให้อภัยซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ด้วยกันอย่างแบบมีความสุขดีกว่าก็อยู่เมืองไทยก็ยังไงเป็นประเทศเกิดบ้านเกิดหลังนะคะก็ยังไงก็ไม่ย้ายไปไหนค่ะถ้าต้องติดเกาะกับคนหนึ่งอยากติดเกาะกับใครคะถ้าต้องติดเกาะล่ะคะติดเกาะกับใครดีกับคนที่เรารักค่ะก็ไม่รู้ว่าคือใครนะคะก็ต้องดูต่อไปว่าอนาคตนะถ้าต้องไปติดเกาะจริงๆก็คงจะเลือกติดเกาะกับคนที่เรารักค่ะเพราะว่าถ้าเราได้อยู่กับคนที่เรารักแม้เราจะไม่ได้ร่ำรวยหรือว่าเราจะต้องแบบลำบากยังไงก็ตามบีคิดว่าเราก็จะมีความสุขได้ค่ะเพราะฉะนั้นเลือกคนที่เรารักดีกว่าเขินๆยังไงวะจะตอบยังไงดีพี่บีมีของสะสมไหมคะถ้าพี่บีมีสะสมอะไรบ้างของสะสมนะคะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยสะสมซีรีส์เกาหลีนะคะเพราะว่าดูทุกเรื่องดูทุกเรื่องทุกแบบทุกแนวเลยเป็นคนชอบเกาหลีมากไม่ว่าจะเป็นหนังสั้นซีรีส์หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะเพลงเกาหลีอะไรเงี้ยจะชอบมากก็จะสะสมอะไรของพวกนี้ค่ะแต่ว่าก็ช่วงนี้จริงๆก็หยุดไปเพราะว่าไม่ค่อยไม่ได้มีเวลาติดตามดูเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าตอนนี้ซีรีส์เกาหลีอะไรมันมีเรื่องอะไรสนุกบ้างอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครพอจะรู้ก็พอแนะนำมาได้บ้างก็แนะนำมานะคะค่ะพี่บีชอบดอกไม้อะไรมากที่สุดทำไมถึงชอบจริงๆชอบดอกทานตะวันค่ะก็รู้สึกว่าดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ดีแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ดูสง่าและสวยแล้วก็ชอบหันแสงหันหน้าเข้าแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีความสวยแล้วก็มีความสง่าแล้วก็มีความโดดเด่นด้วยสีด้วยความใหญ่ของมันนะคะก็รู้สึกว่าดอกทานตะวันดูเป็นอะไรที่เข้มแข็งแล้วก็สวยงามค่ะพี่บียังทำไงถึงสูงขนาดนี้ก็จริงๆเป็นคนดื่มนมเยอะมากค่ะดื่มนมตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนแบบตอนนี้ก็ยังดื่มอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอยากแนะนำเด็กสมัยนี้นะคะก็หันมาดื่มนมกันเยอะๆค่ะจะได้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะหน้าร้อนนี้พี่บีมีวิธีคลายร้อนยังไงก็คงทานไอศกรีมค่ะหรือไม่ก็ไปอยู่ในที่เย็นๆอยู่ในห้องแอร์หรือไม่ก็ว่ายน้ำไปเลยเป็นการคลายร้อนอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะสำหรับสกู๊ปพรนะคะที่พี่บีบอกว่าหาดูได้ที่ไหนล่ะคะก็คงจากเว็บไซต์ละกันค่ะยังไงลองติดตามจาก www.bnamthip.com ค่ะค่ะช่วงนี้ก็ผอมลงนะคะมีเคล็ดลับอะไรบ้างก็จริงๆทานน้อยค่ะด้วยความที่เราทำงานหนักแล้วก็เครียดด้วยแล้วก็อยากให้มันออกมาดีนะคะก็เลยจะค่อนข้างไดเอทด้วยแหละก็ไม่อยากให้อ้วนนะคะเพื่อให้สมกับคาแรคเตอร์ด้วยอ่ะก็ยังไงก็แต่ว่ายังไงก็ยังดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่อยู่แล้วค่ะก็คือทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ทานที่มันพอปริมาณไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่ทานของอ้วนค่ะก็ออกกำลังกายด้วยนิดหน่อยค่ะก็จะทำให้รูปร่างสวยผอมแข็งแรงค่ะสุดท้ายแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเว็บของบีนะคะแล้วก็ติดตามอัปเดตของเดือนหน้าต่อไปนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบาย